สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับตอนนี้เป็นการบันทึกสดของนักเรียนชั้นม.5 ครับ6นะครับเป็นการทำโจทย์ตัวอย่างของฟังก์ชันอีโกนิตี้นะครับเป็นแนวข้อสอบปี2557นะครับจากชีทแรกให้จดเสร็จแล้วเราชีทมาดูประกอบเรามาดูโจทย์ข้อที่1 นะครับกำหนดให้ข้อความดังต่อไปนี้นะครับให้พวกเราพิจารณาดูว่าข้อไหนมันถูกข้อไหนเป็นจริงข้อไหนเป็นเท็จนะครับข้อที่1ฟังก์ชันอีโกนิตี้ที่นิยามด้วยสามเหลี่ยมมุมฉากนะเป็นการหาค่าฟังก์ชันอีโกนิตี้ของมุมไม่เกิน90องศาเป็นจริงหรือเป็นเท็จครับการนิยามด้วยฟังก์ชันอีโกนิตี้ด้วยสามเหลี่ยมมุมฉากนะเป็นการหาค่าฟังก์ชันอีโกนิตี้ของมุมไม่เกิน90องศาข้อนี้เป็นจริงนะครับต่อไปข้อ2ฟังก์ชันอีโกนิตี้ที่นิยามด้วยวงกลมหนึ่งหน่วยเรานิยามฟังก์ชันอีโกนิตี้ด้วยวงกลมหนึ่งหน่วยนะเป็นการหาค่าฟังก์ชันอีโกนิตี้ของมุมหรือจำนวนจริงที่กว้างขึ้นก็คือมากกว่า90องศานั่นเองครอบคลุมที่มีค่ามากกว่า90องศานั่นเองอันนี้เป็นจริงไหมครับอันนี้ก็เป็นจริงนะครับข้อ3ไม่ชัดนะครับเพราะว่าต้นฉบับไม่ชัดข้อ3ฟังก์ชันอีโกนิตี้ที่นิยามด้วยวงกลมหนึ่งหน่วยมุมที่เกิดขึ้นคือมุมที่อยู่บนส่วนโค้งของวงกลมอันนี้เป็นจริงไหมมุมที่เกิดขึ้นคือมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมไม่ใช่มุมที่เกิดขึ้นที่ส่วนโค้งของวงกลมดังนั้นข้อนี้เป็นเท็จนะครับข้อ4มุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมคือมุมที่รองรับความยาวของส่วนของเส้นโค้งที่หารด้วยรัศมีของวงกลมข้อ4จริงไหมมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมเกิดจากความยาวของส่วนของเส้นโค้งหารด้วยรัศมีของวงกลมข้อนี้เป็นจริงโอเคนะครับจากข้อความเมื่อกี้เราบอกได้ข้อไหนเป็นจริงข้อไหนเป็นเท็จเรามาดูข้อต่อไปนะครับข้อไหนกล่าวไม่ถูกต้องข้อ1 1มุมฉากเท่ากับ90องศาจริงไหมเราเนี่ยจริงไหมจริงง่ายๆ1องศาเท่ากับ1องศาเท่ากับ60นิตาวันนี้จริงไหมอันนี้ก็จริงเราได้จดมาหารมาง่ายๆ1ฟินิตาเท่ากับ60ฟินิตาอันนี้ก็จริงหนึ่งเรเดียนเท่ากับ180องศาจริงไหมไม่จริงแปดแปดหนึ่งเรเดียนเท่าไรสั้นหนึ่งเรเดียนเท่าไรหนึ่งเรเดียนเดี๋ยวมีข้อต่อไปพายเท่ากับ180เป็นจริงไหมพายเรเดียนเท่ากับ180องศาเท่านี้เป็นจริงไอ้ง่ายแค่นี้โอเคนะครับข้อต่อไปมุม1เรเดียนมุม1เรเดียนมีความหมายตรงกับข้อใดข้อ1มุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลม1หน่วยใช่ไหมมุม1เรเดียนมีความหมายตรงกับข้อใดเขาบอกว่ามุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมหนึ่งหน่วยไม่ใช่สองมุมที่อยู่บนส่วนโค้งของวงกลมหนึ่งหน่วยเ
จำไม่ได้มุมที่แตกขึ้นไม่ใช่มุมที่อยู่บนส่วนโค้งข้อนี้ไม่ใช่ภาษามุมที่รองรับส่วนของเส้นโค้งที่ยาวเท่ากับรัศมีมุมหนึ่งเรเดียนความหมายคือมุมที่รองรับความยาวของส่วนของเส้นโค้งที่ยาวเท่ากับรัศมีนั่นเองข้อนี้ใช่มุมที่รองรับส่วนของเส้นโค้งที่ยาวและรัศมียาวเท่ากับ1ผิดมันจะเป็นรัศมีจะยาวเท่ากับ1ขอให้รัศมียาวเท่ากับความยาวของเส้นโค้งมุมที่เกิดขึ้นจะเป็นมุม1เรเดียนโอเคนะง่ายง่ายนี่คือความหมายของมุม1เรเดียนข้อต่อไปข้อดังกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวงกลม1หน่วย1เป็นวงกลมมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิดของระบบพิกัดแกนมุมฉากก็กันนะจริงไหมวงกลม1หน่วยตามบทนิยามคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิดของระบบพิกัดแกนมุมฉากมีความยาวรัศมีเท่ากับ1ตัดแกน x แกน y ที่จุดตัดแกน x ที่จุดจริงไหมจริงตัดแกน y ที่จุดจริงไหมผิดมันตัดแกน y ก็จริงแต่ไม่ใช่จุดนี้พิกัดของจุดที่อยู่บนส่วนโค้งของวงกลมคือค่าของคอนและค่าของทรายจริงส่วนของเส้นโค้งของวงกลม1หน่วยที่ตัดแกน x และแกน y ส่วนของเส้นโค้งมันไปตัดแกน x และแกน y จะได้ค่าคอนและค่าทรายณจุดตัดอันนี้ก็จริงคู่หนัก x y ที่อยู่บนส่วนโค้งของวงกลมคู่หนัก x y x คือคอสเซต้า y คือไซน์เซต้าจริงมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลม1หน่วยนิยมวัดหน่วยเป็นองศาไม่จริงวัดเป็นองศาก็ได้แต่ที่นิยมคือเรเดียนโอเคนะครับข้อต่อไปจำไม่ได้เครื่องหมายประจำพลังวงกลม1หน่วยคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิดของระบบพิกัดแกนมุมฉาก2มิติมีความยาวรัศมีเท่ากับ1รัศมีคือระยะทางจากจุดศูนย์กลางมายังเส้นรอบวงณจุดตัดตรงนี้มีรัศมีเท่ากับ1ดังนั้นจุดตัดคืออะไรล่ะจำไม่ได้1 0ลบ1 0ข้างบน0 1ข้างล่าง0ลบ1มุมล่ะคือมุมไม้จำได้ไหมจุดนี้คือจุดนี้คือ2พายจุดนี้คือพายจุดตัดแกน x จุดตัดแกน y จุดตัดแกน y อันนี้คือพายส่วน2อันนี้คือ3พายส่วน2เครื่องหมายประจำพลังพลังที่1ณจุดเริ่มต้นของการวัดวัดควรเข็มนาฬิกาใช่ไหมบริเวณนี้ทั้งหมดเขาเรียกว่าพลังที่1หรือว่าจตุภาคที่1เครื่องหมายประจำพลังของมันก็คือ x เป็นบวก y เป็นบวกเป็นบวกทั้งคู่พลังที่2เห็นไหมเป็นลบกับบวกพลังที่3เป็นลบกับลบพลังที่4เป็นบวกกับลบในวงเล็บที่เป็นคู่อนันต์มันคือค่าคอสกับค่าไซน์ถ้าเครื่องหมายคอสกับไซน์เหมือนกันแทนก็ออกมาเป็นบวกดังนั้นพลังที่1กับพลังที่3แทนจะมี5เป็นบวก2กับ4จะมี5เป็นลบเพราะ
ครื่องหมายมันต่างกันข้อนี้หนึ่งข้อสภาพจะช่วยไม่ได้นะฮะต่อไปเฉพาะตารางนี้สี่ข้อฟังก์ชันอยู่ในข้อห้าฟังก์ชันตรีโกณมิติในสี่แหล่งอยู่ในข้อห้าฟังก์ชันไซน์โคไซน์ของมุมหลักๆให้ควรจำได้เพื่อไม่อีกก็คือตารางช่วงช่องแทงสี่มุมแรกเป็นมุมที่ได้จากวงกลมหนึ่งหน่วยเลยคืออะไรสี่มุมแรกนี้เป็นมุมที่ได้จากวงกลมหนึ่งหน่วยวงกลมหนึ่งหน่วยหน้าตาเป็นยังไงเขียนออกมากันท่าตำแหน่งนี้คือ1 0ตำแหน่งนี้คือลบ1 0ข้างบน0 1ข้างล่าง0ลบ1มุมล่ะจำได้ไหมมุมอะไรอันนี้คือ2พายอันนี้คือพายข้างบนพายส่วน2ข้างล่าง3พายส่วน2เติมลงในตารางนี้เสร็จมุมแรกเลยคือพายส่วน2อยู่จุดนี้ cos x sin คือ y cos คือ0 sin คือ1แทนได้จาก sin ส่วน cos 1ส่วน0ไม่ยังการหารด้วย0ก็เขียนแทนด้วย infinityต่อไป180หรือว่าพายอยู่ตรงนี้คอสเป็นลบ1ไซน์เป็น0พายได้จากไซน์ส่วนคอส0หารด้วยลบ1คือ0 270องศาหรือ3พายส่วน2คอสเป็น0ไซน์เป็นลบ1ลบ1ส่วน0ไม่มีอาการหารด้วยศูนย์หารค่าไม่ได้ซึ่งเราเขียนแทนด้วยอินฟินิตี้360จุดนี้หรือ2พายคอสเป็น1ไซน์เป็น0แทนเป็น0มุม60ไซน์คอสเท่าไหร่60จากของเดิมมาแล้วสามเหลี่ยมมุมฉากคอส60คือ1ส่วน2ไซน์เป็นรูท3ส่วน2แทนเป็นรูท3มุม45ไซน์คอสจะเท่ากันคือรูท2ส่วน2เมื่อไซน์กับคอสเท่ากันได้ทำงานเป็น1มุม30 30เป็นโคฟังก์ชันของ60โคฟังก์ชันหมายถึงไซน์เท่ากับคอสไซน์30ก็จะมาเท่ากับคอส60ไซน์30อยู่ตรงนี้แปลง1ส่วน2เห็นไหมมันเท่ากันคอส30เท่ากับไซน์60ก็คือรูท3ส่วน2นั่นเองไซน์60เป็นโคฟังก์ชันกับคอส30แทนของมุม30แทนได้จากตายส่วนคอส2ตัวนิต้าหักเขียนได้เลยรูท3ส่วน3นั่นเองตารางนี้ออกด้วยการทั้งหมดอยู่4ข้อโอเคนะครับข้อต่อไปตารางที่ได้จากการสะท้อนมุมข้อ6 7 8จะเป็นข้อเขียนข้อที่1ข้อกลาง40ข้อข้อเขียน2ข้อข้อละ10คะแนนไม่รู้ว่าโดนข้อไหนไปดูในชีทที่เป็นข้อ6ข้อ7ข้อ8อ่ะดูของเราอันนี้เป็นการหาฟังก์ชันไซน์โคไซน์ของมุมที่ได้จากการสะท้อนมุมพายส่วนหงหรือมุม30องศาพายส่วนหงเอาพายมาแบ่งเป็น6ส่วน
ท้ายนี่คือมุมที่มันอยู่บนแกนเอ็กซ์อยู่ฝั่งซ้ายเอาพายเนี่ยจากแยกมาถึงเนี่ยคือพายแบ่งเป็น6ส่วนเท่าๆกัน1รอบจะมีทั้งหมดกี่ส่วนล่ะ1รอบจะมีทั้งหมดกี่ส่วนฮะนี่คือมาอยู่แบบนี้แบ่งเป็นหกส่วนดังนั้นหนึ่งรอบได้เท่าไรอันนี้ก็จะเป็นมุมไอส่วนหกสองไอส่วนหกสามไอส่วนหกสี่ไอส่วนหกจนถึงหนึ่งรอบก็จะเป็นสิบสองไอส่วนหกซึ่งมันก็คือสองไอนั่นเองโอเคนะเรามุมไอส่วนหกมาทำการสะท้อนการสะท้อนสะท้อนยังไงนี่คือมุมพายส่วนหกการสะท้อนคือให้ลากเส้นตรงขนานกับแกน x และแกน y ให้ผ่านจุดพายส่วนหกนี่ครูทำเลยลากขนานแกน y จะตัดวงกลมจุดนี้ลากขนานแกน x จะตัดวงกลมจุดนี้จุดที่มันตัดนั่นแหละคุณจุดที่ได้จากการสะท้อนเหมือนกันส่วนน้อยจุดนี้ต่อลากเส้นตรงให้ขนานกับ y จะได้เส้นตรงนั้นมาตัดส่วนโค้งของวงกลมจุดนี้จุดนี้ก็ลากต่อส่วนน้อยต่อลากเส้นตรงขนานกับแกน y ให้ผ่านจุดนี้ก็จะได้เส้นตรงมาตัดส่วนโค้งของวงกลมจุดนี้พอดีจุดที่มันตัดที่ได้จากการส่วนน้อยจะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะจุดมุมของรูปสี่เหลี่ยมนี้มันจะเป็นตัวเลขชุดเดียวกันตัวเลขอะไรจุดนี้มันจะมีพิกัดพิกัดก็คือค่า x และค่า y ค่า x มันคือค่าของอะไรล่ะค่า x ตามบทนิยามค่า x คือค่าคอสดูมุมพายส่วนงงอันนี้คือค่า x อันนี้คือค่า y นั่นหมายความว่ามุมพายส่วนงงมุมนี้ค่าคอสคือรูท3ส่วน2ไซน์ที่1ส่วน2เป็นค่า x และค่า y นั่นเองนั่นหมายความว่าจุด4จุดนี้เป็นตัวเลขจุดนี้หมดเลยก็จะเป็นรูท3ส่วน2กับ1ส่วน2มันเป็นตัวเลขชุดเดียวกันก็จริงแต่ค่ามันจะไม่เท่ากันค่าหมายถึงเครื่องหมายของมันนั่นเองค่าของมันเครื่องหมายของมันจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่ามันอยู่ในพลังเท่าไหร่มุมพายส่วนหกสะท้อนมาอยู่พลังที่สองได้เป็นมุม5พายส่วนหกซึ่งมันอยู่พลังที่สองค่าคอสจะเป็นลบมุมพายส่วนห้าพายส่วนสะท้อนต่อได้มาเป็นมุมที่อยู่ในพลังที่สามคือมุมเจ็ดพายส่วนหกมุมเจ็ดพายส่วนหกอยู่พลังที่สามมาจะเป็นลบทั้งคู่มุมเจ็ดพายส่วนหกสะท้อนต่อได้มาเป็นพลังที่สี่พลังที่4กลายเป็นมุม11พายส่วน6นั่นเองนี่คือมุมที่ได้จากการสะท้อนทั้งหมดอันนี้อยู่พลังที่1พลังที่2พลังที่3พลังที่4สังเกตดูค่าไซน์มันเป็น 1.2 หมดเลยก็ช่องนี้เป็น 1.2 ช่องนี้เป็นรูท 3.2 ช่องนี้ก็เป็นค่าแทนคือรูท 3.3
เติมเสร็จแล้วเช็คเครื่องหมายพอแล้วนิดหนึ่งเป็นบวกหมดสไตล์เป็นบวกคอสเป็นบวกแทนเป็นบวกพอแล้วที่สองพอแล้วที่สองได้อะไรเป็นลบกับบวกคอสเป็นลบสไตล์เป็นบวกสไตล์กับคอสเครื่องหมายต่างกันแทนออกมาเป็นลบพลังที่3เป็นลบทั้งคู่แทนออกมาเป็นบวกพลังที่4ทรายเป็นลบแทนออกมาเป็นลบเสร็จเรียบร้อยนี่คือฟังก์ชันตรีโกณมิติทรายโคไซน์ของแทนที่ได้จากการสะท้อนของมุมพายส่วนองหรือว่ามุม30องศานั่นเองไม่ยากเลยนะเป็นข้อสอบข้อเขียนก็ต้องไปฝึกทำนั่งสะท้อนดูข้อต่อไปมุมพายคูณ4สะท้อนเหมือนกันแบ่งพายออกเป็น4ส่วนหนึ่งว่ามีทั้งหมดกี่ส่วนพายคูณ4หนึ่งรอบก็จะได้8นั่นเองสุพรรณมุมนี้คือมุมพายส่วน4 2พายส่วน4มุมนี้ก็จะเป็น3พายส่วน4 4พายส่วน4อันนี้ก็จะเป็น5พายส่วน4 6 7อันนี้7พายส่วน4เห็นไหมทำให้เรียบร้อยหมดแล้วมุมพายส่วน4ตายคอสจากตารางนี้ได้เลยตายส่วน4คอสก็จะเป็นรูท2ส่วน2ตายก็เป็นรูท2ส่วน2เหมือนกันอันนี้ก็จะได้เป็นรูท2ส่วน2แต่คอสเป็นลบตายเป็นบวกเหมือนเดิมพลังที่3จุดนี้เป็นรูท2ส่วน2เป็นลบทั้งคู่จุดนี้คอสเป็นบวกกลายเป็นลบเอาตรงนี้มาเติมในตารางพายส่วน4ง่ายมากเลยเหมือนกันหมดเลยทำออกมาเป็น1ใช้เครื่องหมายพลังที่1เป็นบวกหมดเลยพลังที่2คอสเป็นลบแทนออกมาเป็นลบพลังที่3เป็นลบทั้งคู่แทนออกมาเป็นบวกพลังที่4ทรายเป็นลบแทนออกมาเป็นลบนี่คือมุมที่ได้จากการสะท้อนพายส่วน4ค่าของฟังก์ชันตายคอสตารางสุดท้ายมุมที่ได้จากการสะท้อนก็คือพายส่วน3แบ่งพายออกเป็น3ส่วน1รอบวงกลมก็จะมีทั้งหมดอยู่6ส่วนนั่นเองอันนี้เป็นพายส่วน3 2พายส่วน3 3พายส่วน3 4พายส่วน3 5พายส่วน3ครบ1รอบ6พายส่วน3ทีนี้สะท้อนมุมได้ออกมาเป็นมุมนี้สายระบบแมนนวลมันเลยรูปสวยโอเคนะสุดท้าย
มุมพายสามคือมุมหกสิบมุมหกสิบเรารู้แล้วค่าคอสคือ1ส่วน2คอสเอสค่าซายคือรู้3ส่วน2คือค่าวายแสดงว่าพิการของจุดนี้เป็นคู่อันดับตัวนี้นั่นเองนั่นคืออีก3จุดที่เหลือก็เป็นตัวเลขชุดนี้ทั้งหมดแต่เครื่องหมายขึ้นอยู่กับว่าจุดมันตกอยู่พลังที่เท่าไหร่นั่นเองเวลาทำจริงๆพวกเราเขียนด้วยนะเขียนลงไปในพลังด้วยนี่เพื่อไม่เสียเวลาไม่เขียนประกอบลงตรงนี้เลยค่าคอสหาค่าทรายทรายเป็นไรรู้3ส่วน2ช่องนี้ก็จะเป็นรู้3ส่วน2หมดเลยอันนี้ก็จะเป็น1ส่วน2หมดเหมือนกันทางของมุม60คือรู้3นั่นเองต่อไปก็เช็คเครื่องหมายพลังที่1บวกมอดพลังที่2เป็นไงพลังที่3เป็นไงพลังที่4เป็นไงใส่เครื่องหมายประจำพลังคอร์สเป็นล็อกทางออกมาเป็นล็อกสายเป็นบวกไอ้สายเป็นล็อกคอร์สเป็นล็อกทางออกมาเป็นบวกพลังที่4สายเป็นล็อกทางออกมาเป็นล็อกจบโอเคนะครับนี่คือฟังก์ชันที่กรมิติที่ได้จากการสะท้อนมุมพายส่วน3ต่อไปให้หาค่าของฟังก์ชันตัวนี้7พายส่วน6ค่าของไซน์ของ7พายส่วน6ค่าของไซน์ของ7พายส่วน6หาได้ไหมทำง่ายเลยคือหาด้วยวิธีการนับมุมก็แล้วกันมุมที่เรานับนั้นเราก็ไปดูรูปไฟล์สมองที่ได้จากการสะท้อนเลยมันอยู่ตรงไหนนับเอาอันนี้เป็นวิธีง่ายที่สุดรูปพายสมองจะรูปนี้เมื่อกี้มุมเท่าไหร่7พายสมองใช่ไหม7พายสมองจุดนี้ถามหาทรายก็ตอบได้เลยทรายคือเท่าไหร่7พายสมองทรายคือตัวนี้นั่นเองใช่ไหมลบ1ส่วน2มีไงดังนั้นก็เมื่อกี้ก็ตอบได้เลยทรายของตายของมุมเจ็ดพายส่วนหกก็คือลบหนึ่งส่วนสองนั่นเองเห็นไหมต่อไปเจ็ดพายส่วนสี่เจ็ดพายส่วนสี่อยู่มาแล้วเท่าไหร่แบ่งพายออกเป็นสี่ส่วนหนึ่งรอบคือแปดพายส่วนสี่ใช่ไหมอันนี้เกือบถึงแปดแล้วเกือบแล้วใช่ไหมแสดงว่าตัวนี้มันอยู่พลังที่อยู่พลังที่เจ็ดบ้างเท่านั้นมีแค่สี่พลังอยู่พลังที่สี่เมื่ออยู่พลังที่สี่ก็หมายถึงพลังคือบวกกับลบแสดงว่าทรายต้องออกมาเป็นลบตายของ7พายส่วน4นั้นต้องมี5เป็นลบแน่นอนพายส่วน4คือมุม45มุม45ไซน์คอสเท่ากันคือรูท2ส่วน2นั่นเองจบ